สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่น้องชมพู่ยอมพูดแล้วผู้ชายสองคนอุ้มไปจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมจนไปพบเป็นศพกลางป่าบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานหากย้อนกลับไปฟังพ่อและแม่ของน้องชมพู่ได้บอกว่าผู้ชาย2คนได้เอาไปแม่น้องชมพู่เผยว่าวันดังกล่าววันที่12หรือ13พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ลูกสาวหายตัวไปโดยช่วงนั้นมีคนที่อ้างตัวและโทรศัพท์มาบอกว่าได้ทำพิธีเป็นจำนวนมากและตนก็ยอมทำตามทุกวิถีทางเพราะอยากได้ลูกสาวกลับคืนมาซึ่งคนที่ทำน้องชมพู่จะเป็นใครนั้นก็คงต้องรอตำรวจออกมาสรุปอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ